สตรีแอดมิดด่วนอีกรอบหลังเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่นานจากกรณีที่สาวนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาอดีตดารานักแสดงนะคะที่ผันตัวไปเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังค่ะได้ออกมาประกาศว่าตนนั้นป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพองและมีโรคแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบค่ะซึ่งเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตนนั้นก็ได้ออกจากโรงพยาบาลค่ะหลังจากที่นอนรักษาตัวมานานกว่า2เดือนเลยทีเดียวล่าสุดนะคะวันนี้6กันยายนค่ะกลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบนะคะโดยชี้แจงผ่านทาง IG ว่าด้วยความไม่มีวินัยในการทานอาหารและทานยาจึงต้องเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนพรุ่งนี้น่าจะได้กลับบ้านแล้วค่อยกลับมาใหม่สิ้นเดือนค่ะพี่ใหญ่สั่งดอกไม้จากปากคลองตลาดให้นิ้งจัดด้วยตัวเองกุหลาบกลิ่นหอมสดชื่นมากลิลลี่ถึงดึงเกสรสีเหลืองออกหอมอ่อนๆและอยู่ทนดีเดซี่กลิ่นไม่หอมแต่หลงความน่ารักของเขามันตัดปลายก้านดอกไม้แบบเฉียงและเปลี่ยนน้ำทุกวันดอกไม้จะสวยอยู่ทนค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวนิ้งเพียบเลยล่ะค่ะและทางเรานะคะก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจนั้นค่ะขอให้สาวนิ้งหายป่วยไวๆแล้วก็กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ